วัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะตอนนี้เมื่อช่วงเช้านะคะเมื่อช่วงเช้าก็มีประชุมยาวเลยค่ะแล้วก็ในตอนเย็นเนี้ยค่ะต้องมาตามรถนะคะของแต่งนะคะว่าแต่งครบหรือยังนะคะซึ่งตอนเนี้ยเจ็ดรอแต่งรถอีกประมาณ5คันนะคะซึ่งยังไม่เสร็จสักคันเลยนะคะแล้วก็ที่สั่งแต่งไปเนี่ยบางทีก็เหลือล้อบ้างนะคะกันชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโลบาร์บ้างคือบางอย่างเนี่ยยังประกอบไม่เสร็จค่ะแต่วันนี้ก็จะพาพี่ๆนะคะมาดูในโรงแต่งกันคือเจ็ดไม่เข้ามาโรงแต่งคือนานอยู่เหมือนกันเนาะก็จะมีช่วงแบบหยุดยาวใช่ไหมแล้วก็ไปส่งรถอะไรอย่างเงี้ยคือจะยาวๆนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊จะพาพี่ๆนะคะมาดูรถนะคะคือวันนี้ก็ยังคงเต็มลงแต่งของเรานั่นเองค่ะนะคะเยอะมากๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูรถยอดฮิตของเรานะคะซึ่งคือจะบอกว่าเป็นรถฮอตหาเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆมันไม่ได้หายากค่ะพี่เพราะว่าคือลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็คือคิวอ่ะมันต้องต่อคิวยาวใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันหายากอะไรเงี้ยจริงๆก็หาไม่ยากหรอกมันก็มาตามคิวนั่นแหละแต่คือเกษตรนวมินทร์นะพี่เนาะคือลูกค้าซื้อเยอะมากนะคะสำหรับในเรื่องของเจ็ดที่นั่งนะคะก็คือในเรื่องของเอเวอเรสต์นั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดพาพี่ๆมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็นในรุ่นของไทเทเนียมนะคะ10สปีด 4x2 ราคาตัวรถอยู่ที่ 1,724,000 บาทค่ะนะคะกระจังหน้าแบบใหม่มาแล้วค่ะพี่ๆนะคะหล่อเท่แล้วก็ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะคือโดยปกติแล้วเวลาพี่ๆเห็นเนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดใช่ไหมคะที่เป็น FORD คือตอนเนี้ยมันมีกระจังหน้าใหม่มาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบม้ากระจังหน้าม้าตัวนี้นะคะมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะเบื่อกระจังหน้าแบบเดิมก็สามารถใส่เป็นกระจังหน้าแบบนี้ได้นะคะหล่อเท่ค่ะอันนี้ก็จะติดเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิกนะคะเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะอันนี้ก็แต่งในส่วนของหน้าวิกเตอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังมาพาดูด้านหลังกันก่อนเนาะคันนี้นะคะล้อยางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะยก1นิ้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอเวอเรสต์นะยก1นิ้วกำลังพอดีค่ะถ้ายก2นิ้วคือมันโย่งอ่ะโย่งเกินไปคือมันกว้างเกินไปมันจะไม่เหมือนรถกระบะนะคะที่แบบว่าเวลาเราต้องการออฟโรดใช่ป่ะเรายก2นิ้วเนี่ยมันจะพอดีแต่ถ้าเป็นตัวEverest 7ที่นั่งเนี่ยนะคะซึ่งการยกนิ้วนึงเนี่ยกำลังพอดีค่ะพี่มันจะไม่ดูโย่งเกินไปมันจะสมส่วนว่างั้นเถอะเนาะซุ้มล้อตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเซตของเขาเลยค่ะเป็นวิกเตอร์เนาะแล้วก็อ่ะด้านหลังใส่ชุดวิกเตอร์ค่ะครอบโอ้โหครอบเขาเท่เนาะครอบเอเวอเรสต์เขาเท่นะดูดิเท่ๆเลยค่ะนะคะด้านหลังค่ะปกติแล้วสปอยเลอร์ตัวเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบยื่นออกมาเยอะขนาดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับชุดของวิกเตอร์นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็ใส่เป็นท่อตัวนี้เนี่ยท่อเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะอยู่ที่เจ๊แต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นท่อเลข8แล้วก็จะเป็นแบบข้าวหลามตัดแบบเนี้ยแบบนี้นะคะเท่ๆเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะว่าลูกค้าอยากจะชอบแบบไหนแนวไหนนั่นเองเนาะอ่ะโอเคปะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในค่ะตอนนี้คือการแต่งรถเนี่ยคือก็จะมีเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวพาดูด้านในนะคะมีทั้งเอเวอเรสต์นะคะมีแคป4ประตูนะคะตอนนี้ที่กำลังแต่งอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูนะคะสุลต่านเมืองไทย จำได้ไหมคะคือใคร เขาอยู่โชว์รูมเดียวกันนะคะอยู่โชว์รูมเดียวกันนะคะเกษตรนวมินทร์ Don't speak Thai He cannot speak Thai เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะก็พี่ๆช่างกำลังตกแต่งนะคะกำลังติดตั้งอุปกรณ์กันอยู่นะคะซึ่งเราจะแกะกันชนเดิมถ้าเราจะแปลงเนี่ยเราก็จะต้องแกะกันชนเดิมออกนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าใส่ชุดเหล็กชุดวิกเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาสวมใส่ทีนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมที่มากับตัวรถนั่นเองเนาะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ด้านข้างตัวนี้นะคะกำลังใส่เป็นซุ้มล้อนี่นะคะอันนี้นี่สมพรใช่ไหมใช่ปะอันนี้เป็นรถของพี่รามใช่ไหมอ่ะ
เออใช่จำรถลูกค้าไม่ได้แล้วเขาเยอะๆค่ะอันนี้เป็นรถของพี่รามนะคะที่กำลังแต่งอยู่ค่ะล้อแม็กใส่เรียบร้อยแล้วเออนี่นะเดี๋ยวจะบอกให้คือตอนนี้มันมียางรุ่นใหม่มานะคะมียางรุ่นใหม่มาซึ่งเจ๊อยากจะนำเสนอนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นยางไทยด้วยค่ะพี่ๆนะคะอ่ะเป็นยางไทยด้วยเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะคือตัวเนี้ยยี่ห้ออะไรอ่ะยังอ่านไม่ออกเลยอะไรนะดีเซนติกเออเป็นคือเจ๊ก็ไปเสิร์ชหานะว่าเอ๊ะยางอันนี้มันเป็นสัญชาติอะไรนะคะคือเป็นยางที่ส่งออกขายต่างประเทศแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะเออตอนนี้เขาเริ่มมาทำตลาดในไทยแล้วนะคะวิ่งดีวิ่งนุ่มเก็บเสียงเงียบนะคะตัวนี้ค่ะดีเซนติกเออนะคะยังอ่านออกเสียงไม่ถูกเลยอ่ะเออนะคะแต่ว่าคือตอนนี้บอกได้เลยว่ายางคุณภาพมากๆนะคะก็แนะนำสำหรับพี่ๆที่แบบว่าหันมาแต่งรถอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะได้ยางคุณภาพแต่จริงอ่ะคือต่างประเทศอ่ะเขาชอบนะสำหรับสินค้าของไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีมาตรฐานแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะคะแต่เราก็จะเน้นของนอกกันใช่ไหมเออแต่ว่าของไทยก็มีดีนะพี่นะเอออันนี้ก็แนะนำเลยค่ะนะคะก็อันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วค่ะคือคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ18ไม่ได้ยกค่ะเป็นช่วงล่างเดิมๆนะคะใส่แม็กขอบ18ใส่ล้อยางอันนี้จะสังเกตว่าแก้มยางเขาจะใหญ่นะคะพี่ค่ะซีรีส์ยางตัวนี้จะอยู่ที่265/60R18ค่ะนะคะวิ่งนุ่มวิ่งดีทำความเร็วได้สูงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการติดซุ้มล้อเขาไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนแล้วก็แปะเข้าไปนะคะพี่ๆมันจะมีตัวน็อตนะคะมันจะมีตัวน็อตที่แบบเห็นไหมเขาจะไขอยู่ด้านข้างด้านในตรงนั้นอะเออเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แค่แบบเออติดซิลิโคนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะค่ะเขาจะมีตัวแปะด้วยแล้วก็จะมีน็อตด้วยค่ะทำให้แบบวิ่งไปแข็งแรงไม่หลุดแน่นอนค่ะพี่นะคะค่ะก็ด้านหลังติดแล้วด้านหลังติดแล้วนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นกันชนเหล็กคือรุ่นนี้มันจะเป็น XL Plus 4ประตูราคาตัวรถไม่แพงเลยค่ะพี่ 82,000 บาทแค่นั้นเองพี่ได้4ประตูฟอร์ดแล้วนะช่วงล่างดีๆหนึบๆนี้นะคือราคาแบบว่าไม่แพงค่ะดาวเริ่มต้น 39,000 เองเออได้4ประตูไปแล้วนะคะอันนี้ดาว 15% นะคะ 39,000 ออกโปรโมชั่นได้เลยค่ะแล้วก็เงินที่เหลือมาแต่งอ่ะพี่ซื้อรถฟอร์ดไปนะคะคือจะบอกว่าถ้าไม่แต่งเหมือนไม่ได้ซื้อฟอร์ดเลยอ่ะเออมันต้องมีบ้างอ่ะแบบว่าล้อนะคะยางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบแต่งให้มันหล่อๆบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะเราก็มาเดินเกะกะพี่ๆช่างก่อนนะคะอยู่ไหนอ่ะพี่ปิงท็อปเจ้าไม่เห็นมีเลยว่าแคปแคปไหน4-3-7-4-8ทำยังไงไหนอ่ะได้เลยอ๋อโอเคเปิดแล้วยังเปิดแล้วค่ะยังเอาเหรอเดี๋ยวมาดูนะคะคือตอนนี้เรากำลังแบบตามหารถกันอยู่ค่ะคือก็จะมีหลายคันเฮ้ยคันนู้นหรือเปล่าแตงกวาใช่ปะติดลงมีอันนี้อ๋ออ่ะโอเคนี่เลยคันนี้นะคะนี่เป็นรถของพี่สุชาติค่ะก็กำลังแต่งอยู่หุยพอติดสติกเกอร์นี่แล้วมันเท่มากอ่ะดูดินี่นะคะคือจะบอกว่าสติกเกอร์ลายนี้นะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์ประกอบของสติกเกอร์อ่ะคือมันกระจายไปทั่วเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายเลยดูเป็นแนวแบบว่าสปอร์ตเนาะเออเท่ๆเลยค่ะนี่ค่ะก็กำลังติดสติกเกอร์อยู่นะคะค่ะสกู๊ปต่างๆนะคะติดเรียบร้อยแล้วอันนี้เท่มากนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้เท่ๆเลยค่ะออกรถไม่เยอะพี่เริ่มต้นดาวแค่9,900 บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นนะถ้าติดอุปกรณ์อย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันนะคะพี่เนาะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่านี่เลยถ้าอยากจะได้เซตนี้นะทั้งล้อทั้งตัวโรบาร์ต่างๆอะไรเงี้ย39,000มาคุยกันนะคะ39,000มาคุยกันนะคะจะบอกว่าคันนี้คือคุ้มมากๆนะคะเป็นรถที่แบบ
รถหาเงินไงก็แบบต้องหล่อบ้างอะไรบ้างนะพี่เนาะใช่ปะรถหาเงินออกรถน้อยนะคะขนของได้เยอะนะคะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยก็คือ170แรงม้าเลยค่ะนะคะอันนี้คือเรียกได้เลยว่าพละกำลังเต็มเปี่ยมพี่เห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแคปมันจะแรงไหมรับรองค่ะนะคะตัวนี้ก็ the best ในรุ่นของเขาเลยนะที่สุดในรุ่นของเขาเลยค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จะไปทำเอกสารนะคะให้กับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเจ๊จะมารีวิวให้แบบชัดเจนเลยว่าแต่งอะไรตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งอะไรบ้างให้กับพี่ๆดูอีกรอบหนึ่งในโรงรีวิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือพาชมภาพบรรยากาศกันนะนี่ก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะดีเนาะฝนตกแล้วก็อากาศเย็นขึ้น PM ก็หายไปนะคะตอนนี้เราเห็นก้อนเมฆอยู่ด้านบนแล้วค่ะนะคะตอนนี้ท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะนะคะเพราะว่าฝนเนี้ยชะล้าง PM ไปแล้วบางส่วนเนาะเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในโรงรีวิวค่ะไปก่อนค่ะ